เศรษฐาฟิตเยือนจีนซาอุถกสีจิ้นผิงร่วมเวทีอาเซียน GCC ดันการค้าเพิ่มเชื่อมั่นเศรษฐาพร้อมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสำคัญ BRF และเยือนจีนอย่างเป็นทางการรวมทั้งร่วมการประชุมอาเซียน GCC ซัมมิตระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคมเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13 นาฬิกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเข้าร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation BRF ครั้งที่3ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนรวมถึงจะเดินทางต่อไปยังกรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC ซัมมิตครั้งที่1ระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคม2566โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการเข้าร่วมการประชุม BRF ซึ่งเป็นการประชุมที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญนั้นจะเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนจีนและทั่วโลกในด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญของจีนได้แก่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟ้นและเสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดทั้งด้านการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระดับประชาชนโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC ซัมมิตครั้งที่1ณกรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อาเซียนและ GCC ซึ่งมีสมาชิกได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนกาตาร์คูเวตและโอมานจะได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองภูมิภาคทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเน้นผลักดันความร่วมมืออาเซียน GCC และไทย GCC ที่สำคัญได้แก่เรื่องการค้าการลงทุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระสีเขียวรวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองภูมิภาคลุ้นเลยชงคณะรัฐมนตรีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมีผลวันนี้จ่อเสนอรถไฟรางคู่เชื่อมจีนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยันรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีผลทันทีจ่อชงรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายเชื่อมตลาดอินโดจีนเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอขออนุมัติปรับราคาค่าโดยสาร20บาทตลอดสายรถไฟชานเมืองสายสีแดง
เส้นทางจากบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานพิธีเปิดที่สถานีกลางบางซื่อราคาค่าโดยสารจะอยู่ที่20บาททั้งสายสีแดงและสายสีม่วงทั้งนี้การปรับราคาค่าโดยสาร20บาทดังกล่าวจะมีกรอบระยะเวลาซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงการบริการรถไฟฟ้าได้โดยเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยตามที่หาเสียงไว้ซึ่งงบประมาณที่ใช้ครั้งนี้ปีละประมาณ130ล้านบาทถือว่าไม่มากนางมณพรกล่าวว่านอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ช่วงขอนแก่นหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาส่วนจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างเท่าไหร่นั้นต้องดูผลจากการสำรวจ EHIA หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้จะเพิ่มเส้นทางการขนส่งเชื่อมต่อกลุ่มอินโดจีนทั้งสปป.ลาวและจีนโครงสร้างเชื่อมโยงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งสินค้าไปสู่ตลาดประเทศจีนปช.ป.เหน็บเพื่อไทยอ้อนกับปลุกแค่เส้นบางบางติงท่าทีเศรษฐาควรอดทนมากกว่านี้องอาจเหน็บเพื่อไทยอ้อนกับปลุกเป็นเส้นแบ่งบางบางติงเศรษฐาไม่ควรปลุกให้ชนกันแนะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตควรอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างและสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นายองอาจคล้ามไพบูลย์รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทออกมาสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐบาลว่าเป็นสิทธิของพรรคที่เป็นรัฐบาลจะเดินหน้าหรือถอยหลังในนโยบายที่หาเสียงไว้เมื่อนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเดินหน้าก็ควรรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งคนเห็นด้วยและคนเห็นต่างแต่ควรรับฟังคนเห็นต่างอย่างจริงจังเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจให้ละเอียดรอบคอบมากที่สุดไม่ควรมองคนเห็นต่างเป็นเสียงนกเสียงกาพวกขาประจำที่มีอคติออกมาขัดขวางการทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ของรัฐบาลเพราะเมื่อพิจารณากลุ่มคนที่เห็นต่างส่วนมากก็เป็นกลุ่มคนที่ออกมาติติงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลเช่นกันบางส่วนยังเป็นกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคแกนนำรัฐบาลชุดนี้ด้วยดังนั้นความเห็นของคนเห็นต่างเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางให้นายกรัฐมนตรีทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีไม่ควรปลุกประชาชนให้สนับสนุนนโยบายด้วยการแสดงออกว่าเห็นด้วยชนกับพวกที่ไม่เห็นด้วยหรือพวกที่เห็นต่างถึงแม้ภายหลังคนของรัฐบาลจะชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ปลุกให้มาชนกันแต่เป็นการอ้อนประชาชนเพื่อให้ออกมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมากกว่านายองอาจกล่าวนายองอาจกล่าวต่อว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจว่าท่าทีการแสดงออกที่บอกว่าอ้อนประชาชนกับปลุกประชาชนเป็นเส้นแบ่งบางๆที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำนโยบายให้ประสบผลสำเร็จและไม่ส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือต่อนายกรัฐมนตรีดังนั้นนายกรัฐมนตรีควรอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างพร
ร้อมอธิบายสร้างความเข้าใจให้ถึงที่สุดเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งเป้าหมายไว้